สวัสดีนะครับผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ผมนะครับก็วันนี้หลังจากที่ผมได้ปล่อยรูปนะฮะ ATM Bitcoin นะฮะเครื่องที่2ของประเทศไทยไปนะครับในกลุ่มของ Bitcoin ไทยคลับนะครับ Bitcoin ไทยคลับคือกลุ่มพวกนักลงทุนพวก Bitcoin นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสายเทรดสายขุดนะฮะหรือว่าสาย ICO ก็ตามนะครับหรือว่าสายถือเหรียญนะฮะก็เป็นรูปภาพนะฮะรูปภาพนี่นะฮะเป็นหน้าตานะครับของตู้ ATM Bitcoin นะครับไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยมีไว้ทำอะไรนะครับจากที่ดูนะฮะเครื่องนี้นะครับสามารถซื้อ Bitcoin ได้นะครับซื้อ Bitcoin ได้ด้วยเงินสดนะฮะใช้เงินยูโรในการซื้อนะครับรวมถึงโอนเงินไปยัง Wallet ต่างๆนะครับโอนให้เพื่อนนะฮะโอนให้ผ่านอีเมลนะฮะสามารถพิมพ์ได้นะครับนั่นเองก็เจ้าของเครื่องก่อนแล้วกันนะครับคุณเจ้าของเครื่องเป็นคุณคริสบุนเนอร์นะครับซึ่งเป็นน่าจะเป็นเจ้าของร้านคลับคิวไม่ใช่คลับนะฮะคิว number 7นะครับคิว number 7นะฮะถ้าสามารถหาไอแฟนเพจร้านนะครับได้ที่นะฮะคิวนะฮะ number 7นะครับผมขยายให้ดูแล้วกันนะฮะคุณเข้าไปที่Facebook นะครับแล้วคุณหาชื่อนะฮะชื่อว่านี่นะครับนะผมแป๊บหนึ่งนะฮะแฟนเพจนะครับ Q number 7นะครับ Coffee and History นะเป็นร้านอาหารแบบฟิวชั่นนะครับร้านกาแฟด้วยนะฮะก็ไปพูดคุยนะครับเกี่ยวกับ Bitcoin ได้ที่ร้านนี้นะฮะรวมถึงคุณจะไปรีวิวนะครับเจ้า ADM Bitcoin เนี่ยคุณก็ไปที่ร้านนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงถนนศรีมังคลาจารย์ซอย7นะฮะนี่นะครับศรีมังคลาจารย์ซอย7ผมขยายให้ดูก่อนนะท่านไหนอยากไปนะฮะร้านจะอยู่ตรงถนนศรีมังคลาจารย์ซอย7เชียงใหม่นะครับอยู่ตรงไหนว่านะฮะถ้าคนเชียงใหม่ก็จะรู้ว่าเป็นซอยกรรไกรทองนะครับศรีมังคลาจารย์ซอย7ก็หน้าร้านหน้าซอยจะมีร้านชื่อว่าชีวิตชีวานะครับซึ่งเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็กลางซอยเนี่ยคือร้านคิวนะฮะ number 7นะครับคิว number 7นะครับอยู่ตรงซอยที่เข้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้วนะครับด้านหลังนะซอยด้านหลังกาดสวนแก้วนะครับถ้าจะมาทางศรีมังคลาจารย์นะครับก็คือตรงนี้เป็นโรงแรมวิคตอเรียนะครับตรงนี้เป็นโรงแรม B2 นะครับนิมมานนะครับเข้านี้เลยนะฮะทะลุนี้อาจจะเป็นอะไรนะมังกี้เก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ทะลุมาตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับนี่หน้าซอยนะครับเมื่อก่อนตรงนี้นะครับเป็นโชว์รูมรถนะฮะโชว์รูมรถนะครับรถซุปเปอร์คาร์ต่างๆอยู่ตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวนี้เป็นที่ล้างรถนะครับที่ล้างรถนะแล้วก็หน้าซอยจะเป็นเขียนว่ากรรไกรทองนะครับซอยกรรไกรทองนะครับก็เลี้ยวตรงนี้เลยนะครับเขาเรียกซอยนี้ว่าซอยศรีมังคลาจารย์ซอย7นะครับศรีมังคลาจารย์ซอย7นะฮะถ้ามาไม่ถูกนะครับดูใน GPS ก็ได้นะครับ GPS นี่นะฮะ GPS นะครับ 18.795.1995 นะครับแล้วก็ 98.970 นะฮะ 2557นะครับตัวนี้นะฮะเป็น GPS ของร้านนะ GPS ของร้านนะครับนี่นะฮะจดไว้ก็ได้นะครับ GPS ของร้านนะครับชี้ในตำแหน่งนี้นะฮะตำแหน่งร้านเลยทีเดียวนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับไอ้ร้านลาบอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะร้านลาบนะฮะตรงข้ามกับซอยร้านลาบนะครับโอเคนะฮะแฟนเพจนะครับ Q number 7นะครับ Coffee and Easter นะฮะในหน้าแฟนเพจเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยฉันมีเครื่องนะครับเครื่องฉันอยู่เนี่ยนะฮะซอยศรีมังคลาจารย์ซอย7นะนะฮะแล้วก็อยู่ทางเข้าของไอเซ็นทรัลกาดสวนแก้วนะครับหน้าร้านเป็นอย่างนี้นะหน้าร้านเป็นอย่างนี้นะนะฮะจะเป็นเพลิงนะฮะแล้วก็มีที่สำหรับดื่มกาแฟนะนะฮะอาหารนะครับเบอร์โทรร้านนะเบอร์โทรร้านผมก๊อปให้ดูแล้วกันนะฮะบางท่านจะมาไม่ถูกเนาะแล้วก็ห
าเบอร์โทรร้านนะครับนะฮะเบอร์โทรร้านนะครับ095นะครับ696นะฮะ2899นะครับนี่ฮะเบอร์โทรร้านนะครับในส่วนของร้านเนี่ยนะฮะก็จะมีเครื่องบิตคอยไอเดียบิตคอยตั้งอยู่นะครับเป็นร้านเป็นเครื่องที่2ของประเทศไทยนะครับเป็นเครื่องที่2ของประเทศไทยนะหน้าตาเป็นปานนี้นะครับมีสแตนนะครับใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันนะฮะท้ายคลิปนะครับก็ในร้านนะครับประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้างนะครับในร้านช่วงนี้นะฮะเขาก็จะมีจัดสัมมนานะครับหรือว่าพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยนะครับเป็นของ weekly bitcoin นะฮะก็จัดทุกวันที่20ทุกวันพฤหัสนะฮะนี่เป็นวันพฤหัสมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับของสัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์นี้จัดวันที่25นะครับสัปดาห์นี้นะจัดวันที่25นะครับ1ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับคุยกันที่ร้านนะฮะคุยกันที่ร้านนะครับท่านไหนสนใจนะครับท่านไปที่ร้านแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับก็จะมีพวกbeginner นะครับก็คือคนที่เข้ามาสนใจในคนที่เข้ามาในสนใจในบิตคอยน์นะครับหรือว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเขาจะมาพูดคุยเกี่ยวกับบิตคอยน์และคริปโตเคอเรนซีว่าเขามีเทคนิคอะไรนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะนะฮะหรือว่าICO ที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าพวกอะไรอื่นที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับในช่วงของการสัมมนานี้นะครับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึง5ทุ่มนะครับทุ่มหนึ่งถึง5ทุ่มนะก็มีฝรั่งที่เข้าร่วมการสัมมนามากมายนะฮะเข้าร่วมกับสัมมนามากมายนะครับมี weekly bitcoin นะฮะ mixer นะฮะ25นะครับแล้วก็วันที่1นะฮะเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนวันที่25แล้วก็วันที่1รู้สึกจะวันทุกวันพฤหัสนะครับทุกวันพฤหัสนะฮะเขาจะมีจัดกิจกรรมอย่างนี้นะครับจนไปถึงวันที่15มีนานะครับ2018 15มีนา2018นะครับสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของ Bitcoin นะครับอยากศึกษาแล้วก็อยากสัมผัสตู้ ATM Bitcoin เป็นหน้าตาอย่างไรนะครับใช้อย่างไรนะฮะสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของร้าน Q Number 7ได้นะครับ Q Number 7ได้นะครับก็ไปที่ร้านนะครับอาจจะถามหาคุณคริสสปูเนอร์ก็ได้นะครับคุณคริสเปเนอร์อาจจะเป็นเจ้าของร้านอยู่นะฮะโอเคนะครับหน้าตาของเครื่องเมื่อกี้หน้าตาของเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าติดตั้งแล้วหน้าตาประมาณแบบไหนนะฮะซึ่งมีคนในกลุ่มของบิตคอยน์ไทยคลับได้ไปถ่ายรูปไว้นะครับมีหน้าตาประมาณนี้นะครับ อยู่ข้างชั้นวางสื่อนะฮะซึ่งมีคนถามว่านะผมขยายให้ดูมีคนถามว่าไอ้เจ้าเครื่องเนี่ยนะฮะเครื่อง Bitcoin ATM เนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับมันทำงานอย่างไรนะครับมันทำงานฝากเงินนะครับโดยใช้เงินยูโรนะฮะผมดูในคลิปแล้วนะครับฝากเงินโดยใช้เงินยูโรนะครับแล้วก็มีการส่งเงินนะครับหรือว่า transfer นะครับไปยัง wallet address อื่นๆด้วยนะครับผ่านอีเมลก็ได้นะครับหรือผ่าน wallet address ก็ได้นะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูนะฮะว่าพามาดูนะฮะว่าอันนี้หน้าตาตรงนะครับพาดูว่าคลิปที่เขาอธิบายเนี่ยคืออะไรนะครับนะไอ้เจ้าเนี่ยเรียกว่านะครับBATM นะครับ2นะครับเป็นรุ่นของไอ้เครื่อง ATM นะฮะ BATM 2นะครับเป็นของ Bitcoin ATM นะครับซึ่งสามารถเลือกภาษาได้นะครับว่าจะเอาภาษาอะไรนะครับมันก็จะมีภาษาให้เลือกนะฮะในกลุ่มของประเทศทางยุโรปนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับจะมีเขียนบอกนะฮะ exchange rate อยู่ด้านล่างนะครับ exchange rate นะฮะก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนนะครับ1 MBTC ต่อ 0.46 ยูโรนะครับหรืออาจจะปรับเปลี่ยนตามเหมาะสมนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนตามเหมาะสมดังนั้นเวลาหยอดตังเข้าไปเนี่ยต้องเป็นตังยูโรนะฮะตังยูโรนะก็ครั้งแรกนะให้เลือกภาษานะครับคุณจะเอาภาษาอะไรนะฮะมีภาษาให้เลือกนะครับภาษาจีนด้วยนะฮะ
กดที่ buy bitcoin นะครับ buy bitcoin จากนั้นนะครับเปิดมือถือนะครับเปิดมือถือนะครับเปิด wallet address นะฮะของมือถือเนี่ยนะครับสแกน QR code ตามช่องนี้ตรงช่องนี้นะฮะจากนั้นนะครับรอนะฮะใส่เงินนะครับใส่เงินเนี่ยเป็นเงินยูโรนะเป็นเงินยูโรนะครับก็ใส่ตรงช่องนี้นะฮะบางท่านในกลุ่มบอกว่าให้ใส่เป็นการ์ดนะฮะไม่ใช่นะครับพี่ไม่ใช่นะครับใส่เงินยูโรนะพี่ใส่เงินยูโรนะครับผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันของคนไทยเนี่ยใส่เงินบาทไทยหรือเปล่านะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องไปลองที่หน้าตู้นะฮะจากนั้นนะฮะมันจะคำนวณนะครับเงินที่ใส่ไปนะครับคำนวณเงินที่ใส่ไปพอคำนวณเงินเสร็จนะฮะเขาจะบอกว่าเงินที่คุณหยอดเนี่ย5ยูโรนะนะครับ5ยูโรใช่ไหมนี่เป็น5ยูโรนะครับได้อยู่0 10อะไร BTC เนี่ยนะฮะ10 MBTC นะครับแล้วกดBuy Coin นะครับ Buy Bitcoin นะฮะจากนั้นมันก็จะโปรเซสนะครับว่าเขาจะซื้อเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่งไปที่ยังกระเป๋า Wallet ของคุณนะครับเครื่องนี้ก็น่าจะต่ออินเทอร์เน็ตนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเครื่องนี้ก็ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะในการเชื่อมต่อจากนั้นมันก็บอกว่านะครับคุณได้โปรเซสtransaction complete นะครับก็คือการทำรายการของคุณเนี่ยสำเร็จนะฮะคุณก็จะได้รับเงินเข้ายังกระเป๋า wallet ของคุณนะฮะนี่นะครับเขาจะได้รับเงินเข้าในกระเป๋าของเขานะฮะแล้วก็หน้าตู้ให้ทำการ confirm นะครับ confirm นะฮะแป๊บนึงนะครับผมเลยนะครับก็ที่กดดันนะฮะวิเลยอีกครั้งนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะคุณจะสังเกตได้ว่านะครับค่าฟรีคือค่าธรรมเนียมนะครับ5 ยูโรก็เอา5คูณ40นะครับประมาณ40บาทนะ5คูณ40ก็อยู่ที่200นะครับ200คือค่าฟรีในการทำรายการนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จนะฮะในการซื้อบิตคอยผ่านตู้ ATM บิตคอยนะครับบิตคอย ATM เนี่ยนะฮะนั่นเองโอเคนะครับสำหรับคนที่อยากไปนะครับนี่นะฮะอยู่ที่ศรีมังคลาจารย์ซอย7นะฮะโอ้ยตัวนี้เป็นผิดนะฮะเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับศรีมังคลาจารย์ซอย7ค้นหาโดย GPS นะฮะวางชี้เป้าให้หน่อยดิตรงนี้นะฮะไม่ใช่ดินี่วิตอรีนิมานนะครับ เดี๋ยวผมโพสไอ้นี่ให้แล้วกันนะครับอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะ18อัปเดตใหม่นะครับก็เป็นลิงก์นะฮะ18791นะฮะ98ตัวนี้นะฮะสิบแปดเจ็ดเก้าห้าหนึ่งฮะ159นะครับ9872นะฮะ467นะครับ467ตรงนี้เลยเรามาดูกันนะครับว่าหน้าร้านเป็นอย่างไรนะฮะก็คือซอยกันไกทองนะครับถ้าคนที่รู้จักกันดีนะครับก็คือซอยที่อยู่ในหลังของหลังของเซ็นทรัลกาดสวนแก้วนะครับเซ็นทรัลกาดสวนแก้วนะครับหน้าร้านก็เป็นอย่างนี้นะฮะเขาก็มีจัดสัมมนาทุกสัปดาห์นะครับภายใน15มีนานี้นะครับวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสส่วนมากจะเป็นวันพฤหัสนะที่จัดสัมมนานะครับก็มาแลกเปลี่ยนคุยได้นะฮะจำช่วงเวลาก็คือ 1:00 ถึง 5:00 นะครับทุกวันพฤหัสนะฮะอ๋อซอยตรงข้ามกับซอยร้านลาบอันประเสริฐนะครับหรือว่าถ้าคุณมาไม่ถูกเนี่ยคุณอาจจะ
สังเกตร้านสุพรรณดาก็ได้นะครับสุพรรณดาเสื้อพื้นเมืองนะฮะเสื้อพื้นเมืองนะครับโอเคนะฮะนี่นะครับคิว number 7นะฮะคิว number 7เมื่อกี้ผมพูดขับไปนะฮะต้องอัดคลิปใหม่นะครับคิว number 7นะฮะคิว number 7โอเคนะสำหรับเครื่องบิตคอยนะฮะเครื่องที่2นะครับเครื่องบิตคอยเครื่องบิตคอย ATM เครื่องที่2ของประเทศไทยนะฮะติดตั้งที่ร้าน Cube Number 7นะครับ Cube Number 7ที่อยู่ที่เชียงใหม่นะฮะก็หาไม่ถูกนะครับหาซอยกรรไกรทองนะครับซอยกรรไกรทองหรือซอยสิริมังคลาจารย์ซอย7นะครับสิริมังคลาจารย์ซอย7นะฮะ GPS นี่นะครับ GPS เลยนะฮะผมจะแปะ GPS แล้วก็เบอร์โทรร้านไว้แล้วกันนะครับส่วนคนที่อยากซื้อเครื่องผมเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยอยากซื้อเครื่องนะครับอยากรู้ว่าราคาเครื่องไอ้เจ้า ATM Bitcoin เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับมีฝรั่งที่เข้าการสัมมนานะครับเครื่องนี้นะครับเครื่องไอ้เจ้า ATM เนี่ยก็ผลิตมาจากนะครับบริษัทที่ชื่อว่า generalbyte.com นะครับนี่นะครับ generalbyte.com นะฮะราคาเครื่องแล้วเท่าไหร่นะครับบางคนถามว่าราคาเครื่องเท่าไหร่พี่นะฮะก็อยู่ที่ product นะฮะดูที่ product นะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นเครื่องBATM 2นะครับก็คือเครื่องBitcoin ATM นะฮะเวอร์ชันที่2นะครับมันมีเวอร์ชัน3เวอร์ชันที่มันใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับก็เครื่องนี้นะดูดีเทลนะครับราคาเครื่องอย่างเดียวนะครับ2,999เหรียญนะครับหรือว่ามัน 100,000 บาทนะฮะ 98,000 อะไรประมาณนี้ 98,000นะครับอ่ะขาตั้ง499นะครับ499เหรียญรวมทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ 120,000 นะครับ 120,000 ยังไม่ได้เครื่องนะไม่รวมค่าส่งที่ส่งมาไทยนะครับก็ถ้าติดศุลกากรเนี่ยคุณก็จะเสียแพงมากกว่านี้นะครับสั่งได้ที่ไหนนะครับสั่งได้ที่คุณต้องดูคอนแทคUs นะฮะ contact us นะก็คือติดต่อเรานะฮะเครื่องที่อยู่ในร้านของร้าน Q Number 7เนี่ยนะครับเขาสั่งมาจากสาธารณรัฐเช็กนะฮะสาธารณรัฐเช็กนะครับสาธารณรัฐเช็กพูดไม่ชัดนะฮะก็สั่งในเว็บไซต์นี่แหละนะครับแล้วก็ชำระเงินนะครับสั่งในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ชำระเงินนะครับก็สามารถซื้อได้ทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับและฝั่งยุโรปนะฮะสหรัฐอเมริกาและฝั่งยุโรปได้นะฮะส่วนเครื่องที่สั่งมาที่อยู่ในเชียงใหม่นะครับอยู่ในเชียงใหม่เนี่ยมันมาจากเช็กนะครับมาจากเช็กก็ไปลองได้นะครับว่าเครื่องนี้ใช้อย่างไรนะครับอาจจะหยอดเงินไทยก็ได้นะครับนี่นะฮะเขาบอกว่าซอยเครื่องไกลทองนะฮะแผนที่คือซอยกันไกลทองนะนี่นะฮะนี่มีแผนที่ให้นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรให้นะครับท่านไหนสนใจก็เข้าไปค้นหานะครับตามแฟนเพจนะครับ Q Number 7 Coffee and Eatery นะฮะ Eatery นะฮะได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากได้ ATM นะครับแล้วก็คนที่หาร้านว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็GPS นะครับ GPS ของร้านนะฮะว่าอยู่ตรงไหนของเชียงใหม่นะครับก็อยู่ตรงนี้นะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะขอบคุณครับ